สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้เรากำลังเดินทางเนาะจะไปหนองบางตอนนี้ก็อยู่กับไอ้การเผื่อมันเมาแห้งหากระสังเมาตอนนี้อยู่ที่ส้มกระหลวงเนาะเดี๋ยวเราขี่รถไปน้ำกันด้วยเดี๋ยวเราจะไปหนองบางไปเบิ่งการแข่งขันบอลเตะแป๊บซี่เราเรียกนี่เป็นตัวการ2022เนาะสมมติจะมีเราจะมีเนาะสัมภาษณ์หลายภาคส่วนเนาะมีทางส่วนคณะศึกษาธิการเอกิล่าแล้วก็สะพานบาเต้บานบ่วงของทางทุกบาทเนาะทุกคนแน่นอนงานนี้ตอนนี้ห้องโอ้อยู่ที่บริเวณประตูไซน์เนาะเดี๋ยวจังน้อยห้าสิบไปฮะไปขึ้นรถดูเพื่อนเล่นเล่นซีอาร์เอตอนนี้ยุคหน้าประตูไซด์ไปขึ้นรถดูเล่เสียไอ้สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพตอนนี้พวกเราอยู่ที่หน้าของเฮือนเล่เสียไอ้เนาะซึ่งเป็นนักข่าวสมมุตินี่พวกเรามีนัดไปงานที่สำคัญอยู่ที่แขวงนครบาลเนาะก็คือไปเบิ่งการแข่งขันบาเต้ปั๊บซี่ลาลีก1รวมทั้งยังมีนัดไปสัมภาษณ์ประธานสภาบาเต้แขวงนครบาลเนาะถึงที่มาที่ไปตอนนี้เราอยู่กับหน้าบ้านเล่เนาะ CI เราใกล้สิออกเดินทางกันแล้วมาข้างเหรอโอ้ยนั่นมาข้างมาข้างฮักบนท่านแน่นอนซ้ำเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนอยู่ที่โรงหวางคืนนี้แรงนี้นี่ก่อนหนึ่งสุนันไส้พิธีกรดังสบายดีโอเคโอเคเราเจอกันเด้อเจอกันฝันนะนอนสบายดีตอนนี้เรากำลังขี่รถสิไปสถานีรถไฟเนาะสงบตอนนี้ก็อยู่กับนุ่มหนึ่งพิธีกรดังแล้วก็ตานุคนรอประจำทริปไม่เดียวเนาะทั้งนี้ก็กำลังอยู่ที่บ้านสายแดงเหมือนกำลังออกไปอาจจะใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบ30นาทีเนาะในการเดินทางไปสถานีรถไฟใส่ให้เฉยเนาะน้องเขยวันนี้ก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีก็คือทางด้านไอ้เขยของเล่เสียไอ้เนาะไปส่งเดี๋ยวเจอกันอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลแรงนี่เนาะไปเบิ่งการแข่งขันบาเต้แป๊บซี่ลาลีก1ฤดูกาล2022เนาะซึ่งจะเป็นนัดแห่งศักดิ์ศรีระหว่างหลวงพระบาง FC พบกับจำปาสัก FC เนาะเราเจอกันเด้อเจอกันตอนแรงตอนแรงนั่นเซียวตัวตลกอยู่สายเซียวไปแสดงอยู่สายเซียวตอนนี้เฮาก็มาฮอดสถานีรถไฟของนครหลวงเมืองจันทน์เนาะซึ่งว่าประมาณอีก 8:00 น.น่าจะได้ออกเนาะโอ้ตามพี่คนวางไว้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ทางด้านหน้าสถานีรถไฟเนาะเซ็งก็มื้อนี้น่ารู้สึกว่าจะมาหลายคนซะเหลือเกินเนาะเบิ่งรถเบิ่งรางกันเนี่ยนี่เป็นบรรยากาศอ้อมรอบสถานีรถไฟเนี่ยนครหลวงจันทน์งามไปดีอันนี้เป็นคนรอท่าเนาะคนรอท่าคิวเข้าไปเซ็กปี้เซ็กต่างๆนี่ก็เป็นพี่น้องซอบ้านคนก็มาจะได้ออกเดินทางไปเหมือนกันเจอกันอยู่ที่โรงหวังแรงมื้อนี้เสื้อลายคนดีๆคนเจอกันโรงหวังนี่สถานีรถไฟนครหลวงเหมือนกันขาเข้าอันนี้มันขาลายนี่โอเคขาเข้าโอเคแล้วเจอกันโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีรถไฟนครหลวงเมืองจันทน์เนาะสงสัยไปสัมภาษณ์มากับทีมงานมากับทีมงานทีมงานยังเขาน่ะทีมงานยังกิ๊กก๊อกนะโอเคโอเคคนน่ะนี่มันหัวหน้าทีมงานสวัสดีไอ้วันนี้จะไปใส่เขามีงานสำคัญอีกอย่างเนี่ยไปดูหวังมีนัดบิ๊กแมตช์ของหลวงพ่อบาทแล้วเขาก็จะได้ไปสัมภาษณ์ดูชินาเรียกงานกีฬาของแขวงโอ้ครับสัมภาษณ์ท่านประธานสาพันธ์บัตรเตแขวงโอเคแล้วเขาเจอกันทุกคนเนาะตอนแรกเมื่อนี้เนาะตอนตลกเสียวตอนตลกไปใส่อันนี้โอ้มือกล้องรับ AFC เนี่ยนี่มันกล้องเพิ่นมื้อแรกฮะได้เห็นแน่นอนเพิ่นจะใส่จังได๋ในการถ่ายรูปแรกเฮาสิไลฟ์สดให้เบิ่งเนาะ
ันนี้มือกล้องมือหนึ่งของประเทศเราเฮาแต่เพิ่นมี2มือมือ2ซะเนาะอันนี้ก็ยังสงสัยอยู่อ่ะโซดอันนี้ก็สุดยอดนี่เป็นคนรอพวกกำลังมาต่อคิวเนาะซึ่งว่าคิวยาวเหยียดซะเหลือเกินซึ่งว่าตอนนี้เวลาก็อยู่ประมาณ 6:00 นปลายเนาะซึ่งว่ามันจะออกเดินทางในเวลา 7:00 นใส่เวลาอยู่ประมาณ2ประมาณช่วงปลายถ้าว่ารถไฟความหมายสูงแต่ว่านี่จะเป็นรถไฟธรรมดานะจะใส่เวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงเจ้าตอนนี้เขาก็อยู่ที่ทางในของสถานีรถไฟนครหลวงจันทร์ตรงนี้เป็นบรรยากาศโดยรวมข้างในเขาสื่อสารเชิญเป็นอาคารทรงลาวทรงลาวงามดีนี่เป็นสถานีรถไฟคนหนองมุ่งจันทร์งามซีซั่นงามดีตรงนี้ดูในเวลาประมาณ 7:00 นตรงเนาะจนทางแค่คนก็ทยอยกันเข้ามาแล้วที่ว่าเกียรติจะออกเดินทางไปอยู่ที่นครหลวงจันทร์รวมถึงอีก2แขวงก็คือทางด้านบ่อแก้วหลวงน้ำท่าบ่อเต็นเนาะคือสถานรถคือสถานีรถไฟจะเดินทางผ่านนี่เป็นข้างในของสถานีรถไฟนครหลวงจันทร์คือสีสันสวยสดงดงามดีหลังคาทรงลาวนะการเดินทางก็มีน้องๆน้องไปน้ำแก้มนะฮะแท้นะฮะแท้คนเรานะฮะอันนี้ก็นะฮะเพื่อนทีมงานไกลแล้วสิไปหลวงพ่อบังนะใส่เวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงก็ฮอดที่พักที่น้ำไปที่เข็มห้อยกันละน่าจะขี่รถไฟของไม้สูง EMU เป็นกุ๊กกี้เขาอยู่เนาะโอ้มันนี่โชคดีเนาะในขี่รถไฟ EMU ตู้หนึ่งตู้แห่งความบันเทิงเนาะตู้ทับอิฐเขาจะขึ้นไปตู้หนึ่งนี่ตู้ที่สามตัวนี้เป็นรถไฟ EMU ตู้สองมีโชคดีได้จองที่ในคีอยู่ทางหน้ากันเลยไปเบิกทางหน้าคักประมาณไหนไฟ EMU นี่แหละตู้หนึ่งของเราน้ำเบอร์อยู่เบอร์ห้านะโอเคขึ้นไปรถไฟรถไฟโดยไปข้างในรถไฟงามมีตู้หนึ่งได้ขี่ข้างหน้ามูมูนี่ที่ผ่านมาก็ได้ขี่อยู่ทางหลังหมดตู้หนึ่งเบอร์ห้าเป็นเบอร์13ไปขับไปกันเสาะหาบนนังมีลายโทรได้ป่ะ เบอร์ห้าโอ้โชคดีเฮาได้นั่งอยู่บนที่ว่า F ครับ5 F ช่วง6เอเบิ่ง F เอาโชคดีเฮาได้นั่งบน2คนน่ะโอเคอันนี้ถือว่าได้นั่งอยู่เบอร์5 F
บอร์ห้าเอฟเดี๋ยวนั่งอยู่บอลสองคนน่าจะนั่งในนั่งกับผู้นี่แหละนักเขาสุดรอน่าจะนั่งกับผู้นี่แหละนักเขาที่ว่ามีชื่อเสียงหลายนี่คือตัวตลกตอนนี้เวทีแสดงอยู่ตรงหัวบ้านนี่เฮาก็กำลังออกจากสถานีรถไฟนครหลวงจันทร์นะซึ่งว่าในเวลา7:00 น. กรุณาโทรนางตาบอนนาง7:45 น. นะซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณ10:00 น. ไปเพราะว่าเคยไปมาแล้วสำหรับกระเป๋าเดินทางที่มีขนาดใหญ่อันนี้ก็เป็นทีมงานเอ้ยเลยกระเป๋าขนาดจะก็ได้สิให้ได้จอกน้ำทั้งโฮมวันนี้มูโชคดีเลยได้ขี่ถอยหลังถอยหลังถอยหลังหนึ่งหนึ่งเซลหนึ่งยังกับตุ๊กเฮียที่จะส่งผลกระทบที่เป็นคนใหญ่เฮาเนี่ยสุดยอดเลยคนนี้เป็นผู้นำพาเขามาในเมื่อนี้แต่วันนี้ก็มีอีกหนึ่งชั่วโมงเขาเจอกันเนาะบอกว่าเขาไปเบิ้งสถานีรถไฟหลวงพระบางแบบสิบเอ็ดนั่นเลยบางทีก็คือขี่ถอยหลังอันนี้เป็นขี่ขี่มาแล้ว3เทือได้ขี่ไปทางหน้าเทือนึงขี่ถอยหลัง2เทือ2กับเทือนี่ด่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนนี้ก็เป็นขอบอยสปีดเต็มทีก็นั่นแหละตัวไวพอสมควรจะเห็นขอบอยของรถไฟ EMU ตัวไวพอสมควรจะใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าหมดหลวงพ่อบอกเกือบ2ชั่วโมงกว่าอันนี้เป็นความไวสูงเบิ่งได้จากต้นไม้เดี๋ยวเจอกันอีกเมื่อกี้ชั่วโมงเราเจอกันอยู่ที่หลวงพ่อบอกแล้วพบกันเจ็บย้อนพวกเหงาข้างกันมีเด็กน้อยพระบางแล้วขอให้ทุกท่านระมัดระวังขณะที่ก้าวลงจากรถหลวงพ่อบางกันแล้วนะลาสิลงรถกำลังออกสิลงบรรยากาศก็นี่เขาน่าจะไปต่อไปต่อวะมาต่อลงแล้วเจ๊ก็จ่ายเงินแล้วมาเที่ยวนะจากประเทศไทยเขตคนบางของเราก็ลงมาพอดหน้าสถานีหลวงพระบางทับส้มหอมห้อนกันแล้วเนาะอยู่ที่สถานีหลวงพระบางหอดมาเดิมกันแล้วหลังจากที่ใส่เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าเราสามารถเดินทางมาหอดกันแล้วนี่เป็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านนี่สถานีหลวงพระบางจุดหมายปลายทางที่ว่าหลายคนรอคอยนะผมก็ต้องการยังมาสถานีตัวนี้ก็คือมาถึงเป้าหมายกันละคือหลวงพระบางเดี๋ยวเขาไปเบิ่งมันก็อ้อมกันเนี่ยมันเป็นขายปี้รถในตัวเมืองเนาะคุณยาย 35,000 ต่อคนน้อยนี่เป็นการบริการการขนส่งของทางด้าน
ถานีดงบางตัวเมืองงามไม่ดีบรรยากาศบอกเลยเดี๋ยวว่าบรรยากาศต่างประเทศมันก็ได้มาสถานีดงพระบางนี่เป็นเอกลักษณ์ของเฮือนของคนลาวคือทรงลาวนะหลังคาจะเป็นแบบสิดแต่ลำแหน่งกันเลยนะแล้วก็บรรยากาศอ้อมๆกันเติมก็หาทีมงานก่อนนะทีมงานกิ๊กก๊อกเจ๊เจ๊งามดีสำหรับตัวเมืองนี่ก็ทีมงานมากิ๊กมังก๊อกมังก๊อกมากิ๊กกิ๊กก๊อกกักกิ๊กกักกิ๊กหนึ่งสุนันไซวันวันจิ๋วจิ๋วมาที่ตามเพกไปไหนวันจิ๋วจิ๋วชิวๆๆโอ้เสียหายฮอดกันแล้วเนาะตอนนี้มีทางคณะนำของทางกระทรวงศึกษาขอไปคณะนำของคณะศึกษาธิการได้กีฬาอยู่ที่ขวางหวังมาฮับเอารถตู้มาฮับกันเลยตั้งหน้าเจ้าคณะศึกษาธิการได้กีฬาของหลวงขวางคนมาฮับของเฮาตะกี้ทั้งบอลกันเลยไอ้น้องเป็นจังได๋การเดินทางรู้สึกเป็นอะไรเนี่ยข้าวข้าวเนาะโอเคโอเคสบายเนาะถือว่าสบายกินรถไฟกับประเทศเฮาถือว่าไปหลังสุดยอดแล้วมีงานตั้งดาวมีงานตั้งดาวไอ้น้องหลวงหวางคนมาครับตั้งแต่เศร้าคนเดินมาถามของเฮาอยู่ขอบใจเขาเนาะข้างหลังเฮาเตี้ยน่ะเตรียมตัวขึ้นรถมาฮอดกันเป็นทีมฮอดน่ะอยู่ที่หลวงหวางจะว่าอันนี้จะเป็นแคมป์ค้านบ่แม่นแคมป์ของแคมป์ค้านไปกินอยู่ประสานิยมไปซอกกินข้าวอยู่ที่หลวงพระบางโอ้สายน้ำน้อยๆเราไปเบิ่งบรรยากาศนำกันเลยนี่มีบริการเสาเรือข้ามภาคอันนี้เป็นเรือตึ๊ด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 สายน้ำน้อยครับจะซอกนะบอลกินข้าวกันก่อนตอนนี้ใกล้ๆนะใกล้บอลพักภาษานิยมคือเราสมัยนั้นอยู่ทางนี้คือโอ้ขอบใจขอบใจพอข้าโอเลี้ยงหนึ่งโอเลี้ยงเห็นไหมเขาเปียกห่านประสานิยมเ